เกิดมาเพิ่งรู้ว่ามีมนุษย์รูอยู่บนโลกนี้จริงๆอ่ะขอ 10,000 ไลค์สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วไปดูกันเลยดีกว่ามันจริงไม่จริงอ่ะใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับทำอะไรครับพี่เฟิร์นมายืนเฝ้าแกะในนั่งม้าหมุนรอก่อนหือเฮ้ยมีม้าหมุนด้วยเหรอไม่เห็นเลยอ๋อจริงๆเนี่ยเดี๋ยวน้องแกะมันจะต้องมาตรงนั้นแน่ดูสิไปดูว่าพี่เฟิร์นจะรอแกะอะไรนะฮะขนมเหรอครับให้เราแกะแกะไม่มาตรงนี้ฮะแกะที่ว่าสวิสวันเล่นี่เราแอบเข้ามาเหรอเราไม่ได้แอบเขาให้เข้าเราจริงๆเราจะมากินไอศกรีมแล้วไอติมก็ปิดคือวันนี้มันเป็นวันธรรมดาไงสวยมากเลยพี่เฟิร์นชอบมากเลยดอนไฮเดนเนียนี่เหรอใช่ดีเนาะวันนี้สนพึ่งอากาศดีนะครับอากาศดีแบบเรียกว่าอีกนิดนึงก็จะเย็นแล้วครับเรากลับไหมฮะมันไม่มีแล้วมันไม่มีแก่พี่เฟิร์นเออต้องกลับบ้านหรอเนี่ยพี่อิงบอกว่าจะให้พี่เฟิร์นไปเที่ยวบ้านพี่อิงที่ลาลีใช่ไหมกลับบ้านพี่อิงดีกว่าโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้แบบว่าไปล้างหน้าด้วยอ่ะโอเคไปดูเที่ยวบ้านพี่อิงที่ราชบุรีกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปแล้วรีวิวพี่แกะมันไปนอนกลางวันไหมไปตรงรถเราไปชื่ออะไรอ่ะแกะชื่ออะไรฮะแกะชื่ออะไรชื่อดำนี่ที่บอกว่าพี่แกะดำไปแล้วโอ้โหเต็มเลยครับแกไม่ใช่หมาเบ๊ขอจังพี่กับเพิร์นมาที่อุทยานหินเขางูนี่มาพร้อมกับนี่เลย DJI ของเล่นตัวใหม่ของพวกเรารุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่นี่สีฟ้าด้วยรุ่นอะไรอ่ะพี่อิง DJI Spark ครับผม DJI Spark เหรอหลังจากที่เราเคยได้ DJI Mavic Pro มาแล้วแล้วมันดียังไงสปาร์คเนี่ยขนาดเท่ามือพี่เฟิร์นเนี่ยเห็นไหมสีฟ้าสวยงามด้วยคือมันมีประมาณ5สีมั้งมีชมพูมีเหลืองอะไรเงี้ยเออน่ารักสีฟ้าสีชมพูอ่ะเดี๋ยวไปซื้อสีตามร้านเครื่องเขียนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันฟุ้งฟิงมากเลยเหมือนของเล่นแบบของพวกเราเลยอ่ะคือมันเป็นทั้งที่ถ่ายรูปเซลฟี่ได้ด้วยมันถ่ายรูปสวยๆได้มันถ่ายมุมสูงได้มีเดี๋ยวไปดูอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยยังไงพี่เฟิร์นเล่นไม่ไปเลยเนี่ยต้องให้พี่อิงสอนไปเลยนะเนี่ยจุดเด่นของมันคือมันจะต้องสั่งงานด้วยมือสั่งงานด้วยมือความเทพคือเราจะต้องเนรมิตทุกอย่างผ่านมือเราครับผมโลกสวยด้วยมือเราผ่านมือเราโอ้ลองกดไอ้นี่ดูดิครับตัวปุ่มตรงนั้นกด1ครั้งแล้วกดครั้งอีกทีนึงแต่ว่าต้องหันหน้ามาหาเราก่อนนะนั่นแหละแบบนั้นเลยเริ่มปามคอนโทรลได้เลยครับเปิดเครื่องครับให้มันจำหน้าเราถ้าไปทำหน้าที่เกาหลีนี่มันไม่รู้เลยดิมันก็จะจำหน้าที่เฟิร์นไปทำแล้วครับว้าวตอนนี้มันกำลังจดจำใบหน้าพี่เฟิร์นแล้วนะครับกดดับเบิลคลิกที่ปุ่มเปิดนั่นแหละเดี๋ยวมันจะนี่ครับผมปล่อยได้เลยฮะลองถ่ายภาพครับลองแคปเชอร์ครับนี่ฮะทำท่าแบบแคปเชอร์อย่างนี้ถ่ายรูปหรอใช่ครับโอ้โหถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วพี่เฟิร์นก็ลองควบคุมด้วยมือครับโบกไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะเก็บภาพมุมกว้างพี่เฟิร์นครับ
พี่เฟิร์นเข้ามาหามันครับเข้ามาหาที่ตัวมันแล้วเอามือลองที่ใต้ใช่อย่างนั้นครับเฮ้ยสุดยอดแล้วมันก็ดับบนมือพี่เฟิร์นเองเลยเจ๋งไหมเจ๋งอะไรเหมือนมีสัตว์เลี้ยงอ่ะใช่มันเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงอะครับเนี่ยอ๋อเนี่ยอ๋อนี่ไงฮะบ๊ายบายไปแล้วครับเรียกกลับมาเรียกกลับมาตอนนี้เดี๋ยวมันจะเดินตามพี่เฟิร์นแล้วครับเพราะว่ามันเข้าสู่โหมด Active Tagging ฮะนี่ครับมันจะตามพี่เฟิร์นไปตลอดเลยครับเดินไปอีกดีครับเดินไปเลยฮะแบตหมดครับอันนี้นะพี่เฟิร์นจะเล่าให้ฟังก่อนที่รุ่นนี้ที่สามารถใช้มือจับได้เนี่ยเพราะว่ามีตัวกาดตัวนี้นี่เขาเรียก popular กาด popular กาดแต่เวลาจับก็แนะนำให้จับแบบนี้นะประมาณนี้เห็นไหมเอามืออยู่ขอบประมาณนี้คือมันก็ยังต้องระวังตัวใบพัดใช่ใช่อย่างนี้ก็จะโดนได้เห็นไหมเลือดออกเลยนะใช่ก็คือควรจับประมาณนี้แต่คือมันเซฟแล้วมันก็จะไม่โดนมือเราแน่นอนอและในชุดนี้มีตัวนี้ให้ด้วยนี่ไม่ได้มีไอโฟนให้นะมีตัวนี้คือชุดที่พี่อิงพี่เฟิร์นได้มานะครับ มันเป็น DJI Spark Fly More Combo คือปกติอ่ะจะซื้อแต่เครื่องก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติเป็น Fly More Combo เนี่ยจะมีตัวกาดตัวนี้ตัวนี้ให้ด้วยมีแบบจากเดิมก้อนเดียวก็จะเป็น2ก้อนแล้วก็มีรีโมทรีโมทก็ต่อกับ iPhone ได้คือเราเล่นผ่าน Wi-Fi นะครับสนุกๆเนาะเผื่อคนพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจนะคะก็ไปดูได้เลยทีมไข่ขี้เกียจเริ่มหิวแล้วเราไปกินข้าวกันดีกว่าไปหิวแล้วตอนนี้เรามาถึงที่กินแล้วครัวม่อนไข่วันนี้ทีมไข่ขี้เกียจมากินม่อนไข่ทีมไข่ขี้เกียจเราเดินทางจากสวนผึ้งไปดูแกะไปกินข้าวโอ้ยเยอะแยะมากมายวันนี้เราได้มาบ้านพี่อิงสักทีนึงเป็นบ้านที่ราชบุรีนะซึ่งเป็นบ้านเนี่ยก็เคยถ่ายละครไปแล้วเรื่องไหนน้องๆเราไปย้อนดูกันละกันซึ่งบ้านเนี้ยเป็นบ้านของคุณตาพี่อิงใช่ไหมครับตอนนี้เป็นคุณป้าพี่อิงอยู่นะที่นี่มีผลไม้มากมายเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนี้พี่เฟิร์นชอบกินกล้วยน้ำว้าไงต้องทำการคือจะเอากล้วยกลับบ้านบ้างนะเอากล้วยกลับบ้านจริงๆที่นี่ละมุดอร่อยมากแต่ว่ามันยังไม่สุกเดี๋ยวนะคะต้องทำยังไงคะหลุดมาทางก้านเลยโอ้ยกว่าจะได้กินกล้วยทีนึงว่าไหมพี่อิงโอ้สุดยอดดูดิเนี่ยอะไรไม่รู้อะหมามอะไรไม่รู้บาดเต็มมือเลยมันเป็นไอ้นี่มันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นพวกดอกหญ้าเหมือนพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราแบบเก็บซากอ่ะเฮ้ยพี่อิงอะไรครับเฮ้ยมีคนอยู่ฮะนี่ไงจริงเหรอนี่เห็นไหมเฮ้ยมองไม่ชัดอ่ะมันดูอ้าวอ้าวหายไปไหนล่ะไม่มีอะไรเลยมีดิเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยเราตาฝาดหรอเราตาฝาดหรออืมไม่เห็นมีเลยเออมีแต่หอยทากแต่เมื่อกี้เราว่าเราเห็นนะหอยทากเมื่อกี้เราว่าเราเห็นนะตรงนี้เมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้หรอไม่มีหรอไม่มีรู้อะไรก็ไม่รู้ไปเย็นละจะหกโมงละกลับบ้านเลยไปเดี๋ยวต้องกลับกรุงเทพแน่นี่ไงคุณเฮ้ยมองเห็นในกล้องวะเห็นไหมเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตาปากแล้วบ้านอีไม่คนรู้หรอคนรู้อะไรก็ที่เขาบอกว่าเป็นคนรู้ตามงานวัดอะคนรู้ตามงานวัดเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยหายไปอีกแล้วอ้าวเอ้ยมีหรอแถวนี้มีหรออิงเคยเห็นไหมเด็กๆอะบ้าไม่เคยเห็นเพิ่งมารู้จักเฟิร์นเนี่ยละไปกลับบ้านเถอะอย่าไปรบกวนเขาเลยจริงเหรอเออบ๊ายบาย
วันนี้เราได้กล้วยกลับไปกินที่บ้านเนี่ยตั้งหลายหวีกินได้น่าจะ2อาทิตย์อ่ะวันนี้เจอเรื่องเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยพี่เองนะวันนี้เราไปเล่น DJI Spark นะคะคซึ่งเป็นเขาเรียกว่าโดรนตัวใหม่เนาะเป็นโดรนเขาเรียกขนาดมินินะคะซึ่งถ้าเกิดน้องๆคนไหนหรือผู้ปกครองคนไหนนะคะอยากได้นะลองใจก็ลองไปดูนะคะคเคยเห็นไหมเคยไปตามงานวัดไหมที่เขาบอกว่ามีมนุษย์รูอ่ะมนุษย์รูมนุษย์เลยทำไมอ่ะก็จะมีจริงที่ไหนอ่ะเมื่อกี้ไงมนุษย์รูที่เขามาโบกมือให้เราไงมันเป็นเอฟเฟคที่พวกเราทำขึ้นมาสนุกสนุกเท่านั้นแหละสรุปเป็นเอฟเฟคใช่ไหมสรุปนะคะน้องๆคลิปนี้เป็นการตัดต่อใช้เอฟเฟคนะคะแล้วไปใส่ตรงรูตรงนั้นนะเพื่อความสนุกสนานนะวันนี้อย่าถือว่าจริงจังมนุษย์รูไม่มีจริงนะคะหรือถ้าน้องๆคิดคนไหนคิดว่ามีจริงไหนลองถ่ายรูปแล้วลองส่งมาคอมเมนต์ทางล่างให้หน่อยว่าเคยเจอกันหรือเปล่าไปวันนี้ไปก่อนตัวดำเลยเนี่ยวันนี้พี่เฟิร์นจริงเหรอพี่อิงใช้งานหนักบ๊ายบายบ๊ายบายครับ